การประกอบชุดคั้นน้ำผักผลไม้ลำดับแรกให้นำห้องคั้นวางตั้งขึ้นที่ด้านหลังห้องคั้นจะมีตำแหน่งล็อกห้องคั้นอยู่3ตำแหน่งที่มอเตอร์จะมีที่ล็อกห้องคั้นให้ผลักมาอยู่ตำแหน่งลูกกุญแจปลดล็อกแล้วนำห้องคั้นมาติดตั้งแล้วทำการล็อกห้องคั้นไปยังตำแหน่งกุญแจล็อกหลังจากนั้นให้นำเกลียวมาติดตั้งโดยดันเข้าไปตรงๆถ้าเผื่อเกลียวไม่เข้าล็อกให้หมุนเกลียวนิดนึงแล้วก็ดันเกลียวให้สุดลำดับถัดไปคือหัวกลองหัวกลองต่างจากหัวบทคือหัวกลองจะมีตะแกรงกลองด้านล่างจะมีลิ้นให้นำลิ้นมาใส่ตรงรางรับลิ้นของห้องคั้นแล้วดันให้สุดฝาปิดประกบเข้าไปแล้วหมุนเมื่อเข้าล็อกแล้วให้หมุนไปตำแหน่ง close ให้สุดหัวปรับแรงดันมีเบอร์0จนถึงเบอร์5อยู่3ตำแหน่งให้ใส่ตำแหน่งไหนก็ได้แต่ที่สำคัญคือเบอร์0ต้องอยู่ตำแหน่งตรงกับสามเหลี่ยมเล็กๆที่อยู่ฝาปิดแล้วหมุนเลือกเบอร์1สำหรับผักผลไม้เนื้อนิ่มๆเบอร์3ผักผลไม้รวมเบอร์4ผักผลไม้แข็งๆเช่นแครอทฝรั่งกรอบๆจากนั้นให้นำเหยือกรองน้ำเหยือกรองกากไม้กดเราก็ประกอบชุดคั้นน้ำผักผลไม้เสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเราใส่ผักผลไม้ชิ้นสุดท้ายลงไปแล้วให้เปิดเครื่องต่อไปอีกประมาณ1นาทีหลังจากนั้นให้ปิดเครื่องแล้วนำชุดคั้นออกไปทำความสะอาดตามขั้นตอนดังนี้ให้ใช้มือปิดช่องน้ำออกที่ตำแหน่งล็อกห้องคั้นผลักไปตำแหน่งกุญแจปลดล็อกแล้วขยับห้องคั้นแล้วดึงออกมาที่หัวปรับแรงดันกากให้หมุนไปตำแหน่งศูนย์แล้วดึงออกมาฝาปิดหมุนไปตำแหน่งโอเพ่นให้สุดแล้วดึงออกมาหัวกรองดึงออกมาตรงๆส่วนเกลียวให้ใช้มือดันแกนด้านหลังแล้วดึง